เดี๋ยวเบอร์นั้นยังสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องฝนซีเซอร์ทวินนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะฝนจะมารีแอคชั่นนะคะกับเพลงไทยซึ่งฝนเห็นมานานแล้วแต่ยังไม่ได้ทำสักทีเพราะว่าจะมาทำทีหลังแต่ก็ไม่สบายคือแบบคือเห็นมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะสำหรับ MV เพลงนี้นะคะเพลงนี่คือรักใช่ไหมนะคะของแก้วแล้วก็โทโมนั่นเองก็เป็นการกลับมาคอลแลบกันอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับแก้วแล้วก็โทโมนะคะเพลงนี้ประกอบซีรีส์ของ Why Are You The Series นะฮะฝนไม่ได้ดูซีรีส์เรื่องนี้นะฝนไม่ใช่แบบสายวายนะคะฝนก็เลยแบบไม่ค่อยอินอะไรกับวายเท่าไหร่แต่ถามว่ามีจิ้นไหมมีจิ้นแต่ว่าถ้าแบบสายวายจริงฝนไม่ได้ขนาดนั้นนะคะฝนก็ไม่ได้ดูซีรีส์พวกนี้เนาะส่วนมากฝนจะดูซีรีส์แบบผีสางนางไม้ไปอย่างนั้นมากกว่านะคะซีรีส์รักใครๆฝนไม่ค่อยดูเท่าไหร่นะคะก็ไม่เสียเวลานะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าเพลงนี้จะเป็นยังไงในความรู้สึกของฝนนะคะฝนยังไม่ได้ฟังเลยไม่ได้ดูเลยนะคือเห็นช่องอื่นเขารีแอคกันเยอะมากแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาคือฝนไม่สบายก็เลยไม่ได้มีแบบ energy ในการรีแอคนะคะก็เลยเก็บไว้ก่อนจนตอนนี้นะคะเราจะมาทำการรีแอคกันนะฮะกับเพลงนี้นี่คือรักใช่ไหมนะจ๊ะ โอเค มันจะเป็นแนวแบบกามิกาเซ่ที่ผ่านมาหรือเปล่าแต่มันก็มีความโตขึ้นแหละเพราะว่าศิลปินเขาก็โตขึ้นอ่ะเนาะใครได้ดูซีรีส์ที่แก้วเล่นรองเท้านารีตอนนี้ก็จบไปแล้วนะคะเล่นดีมากดีมากชอบแต่งหน้าอย่างนี้สวยจังเลยอ่ะชอบความกลิตเตอร์อยู่บนตาน่าแสดงในเรื่องใช่ไหมอุ้ยชอบท่อนนี้จังเลยทำไมดนตรีมันดีจังโอ้โหน่ารักมากเลยอ่ะไม่ใช่ภาพนิ่งนะคะตั้งใจดูมากมีความรักติดไซเรนนิดแบบเอาก็ไลฟ์สไตล์ก็คงมาจากไอ้นี่ละมั้งรักติดไซเรนแต่ว่าก็เปลี่ยนตัวนักแสดงก็ในเรื่องอยู่แล้วคนร้องก็เปลี่ยนแต่ตอนเพลงรักติดไซเรนคือโหมกกับแก้วก็โคเวอร์ด้วยแบ่งฝั่งหญิงกับชายนี่แบ่งเป็นคู่ป่ะเนี่ยต้องซ้อมกันหนักมากแน่เลยอ่ะคิวคือแก้วกับหมูไม่เท่าไหร่คือก็เป็นศิลปินอยู่แล้วไงแต่คือแบบนักแสดงอ่ะต้องซ้อมกันนานแน่เลยอ่ะท่าอะไรวะหมุนๆดูไม่ทันเลยนะท่าเมื่อกี้หมุนๆนั่นอ่ะ
โอ้แบ่งเป็นคู่ๆเลยเบื่อก็คือเอาไปเลยเด้อเป็นเพลง OST นะคะของซีรีส์ของ Why Are You The Series เนาะ โอเคจบไปแล้วนะคะกับเพลงนี้นะฮะเพลงอ๋อนี่คือรักใช่ไหมนะคะของแก้วแล้วก็โทโมนะคะก็ฝนชอบท่อนของโทโมท่อนแรกที่ร้องต่อจากแก้วนะคะเป็นการมิกซ์เสียงที่ดีมากฝนชอบแนวสไตล์นั้นมากเลยแล้วยิ่งเป็นเสียงโมด้วยคือเสียงโมเป็นเสียงที่แบบเสียงเล็กๆนุ่มๆนะคะคือโมเวลาร้องเพลงตอนที่อยู่เคโอติกหรืออะไรก็ตามหรือเวลาไปฟิชชิ่งกับใครเสียงโมจะไม่ได้ขึ้นเสียงแบบสูงปี๊ดอะเสียงโมจะอยู่กลางๆแล้วก็เป็นเสียงที่นุ่มนวลแล้วก็แบบโทนนุ่มไปเลยอะแล้วก็แรปแบบเสียงต่ำอะไรอย่างเงี้ยชอบเสียงโทโมเพลงนี้มากแล้วแก้วนะคะชุดสวยตาสวยมากชอบการแต่งหน้าของแก้วใน MV เพลงนี้มากเข้ากับแก้วดีมัดผมเข้ากับแก้วมากมัดผมเข้ากับแก้วมากจริงๆไม่คิดว่าแก้วจะแบบสวยขนาดนี้อ่ะคือพอตอนแรกเราเห็นแก้วเล่นละครนะคะละครเรื่องรองเท้านารีเนาะก็ตอนแรกไม่คิดว่าแก้วจะเป็นแบบตัวเด่นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ค่อยได้ติดตามอะไรแต่พอหลังๆมามันเริ่มสนุกนะคะมันเริ่มสนุกเราก็ดูเรื่อยๆนะคะก็แสดงดีนะคะแล้วก็สวยขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็โทโมก็หล่อยังไงก็หล่อยอย่างนั้นนะฮะโอเคก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะจ๊ะไว้คลิปหน้านะคะฝนจะมาทำรีแอคชั่นอะไรอีกอย่าลืมติดตามกันด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้อันยองอ้วนขึ้นอีกแล้ว